ฟุตโน้ตประชาธิปัตย์บนทางเลือกใหม่บทบาทของวทัญญาบุญนาคการเปิดตัวของนางสาววทัญญาบุญนาคเพื่อเป็นแคนดิเดตในการชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท้าทายต่อสถานะและการดำรงอยู่ของพรรคประชาธิปัตย์อย่างลึกซึ้งมิได้เป็นเพียงเธอคือนักการเมืองหญิงหากแต่เธอยังเป็นคนหน้าใหม่อย่างยิ่งในทางการเมืองไม่เพียงต่อประชาธิปัตย์หากแต่ในพื้นที่การเมืองไทยเมื่อเริ่มเข้าสู่ในฐานะสดบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐในเดือนมีนาคม2562เธอได้รับเชิญเข้าร่วมเวทีดีเบตในฐานะคนรุ่นใหม่ในสนามการเลือกตั้งขณะเดียวกันเมื่อผลัดจากพรรคพลังประชารัฐเข้ามาสู่ในร่มเงาแห่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนในพื้นฐานของพรรคประชาธิปัตย์ที่เริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน2489หากมองจากขนบและความเคยชินในแบบพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ยุคนายควงอภัยวงศ์กระทั่งยุคนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นี่คือนักการเมืองหญิงคนแรกที่อาจหาญยิ่งกว่านั้นการอาสาเข้ามาของนางสาววทัญญาบุญนาคยังดำรงอยู่บนสถานการณ์แห่งความขัดแย้งอันแหลมคมและอยู่ในห้วงที่ตกต่ำที่สุดของพรรคประชาธิปัตย์ความเสื่อมทรุดและตกต่ำของพรรคประชาธิปัตย์สำแดงออกเด่นชัดจากการเข้าไปมีส่วนในการปูทางและสร้างเงื่อนไขอันก่อให้เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557นี่เป็นสถานการณ์อันแตกต่างไปจากอดีตไม่ว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน2490ไม่ว่าเมื่อเดือนกันยายน2500อย่าได้แปลกใจที่กลายเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งต่อเนื่องเห็นได้จากการแยกตัวไปจัดตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยเห็นได้จากการแยกตัวไปจัดตั้งพรรคกล้าเห็นได้จากการเกิดขึ้นของพรรคไทยพรรคดีเห็นได้จากการแยกตัวไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐเห็นได้จากการเกิดขึ้นของพรรครวมไทยสร้างชาติที่อุ่นหนาฝาข้างไปด้วยคนของพรรคประชาธิปัตย์เก่าความขัดแย้งในวันนี้คือสิ่งตกค้างที่จะต้องเข้าไปชำระแก้ไขปมเงื่อนนี้ได้อยู่ที่ว่านางสาววทัญญาบุญนาคมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่หากที่สำคัญอย่างที่สุดอยู่ที่กลุ่มแต่ละกลุ่มภายในจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่เมื่อตกลงกันแล้วจะสุขงอมยอมรับเพียงใดต่อการเสนอตัวจากรายชื่อของสองแคนดิเดตที่จะสับประยุทธ์ชิงชัยนั่นก็คือระหว่างนายนราภัทรแก้วทองจากภาคเหนือกับนางสาววทัญญาบุญนาคจากกรุงเทพมหานครนั่นก็คือบุคคลที่กลุ่มของนายชวนหลีกภัยและกลุ่มของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนจะต้องเลือกและตัดสินใจโดยมีนายเดชอิฐขาวทองเป็นผู้ชี้ขาดเดือนธันวาคมหวยออก3งวด2เลขเด็ดเมืองโคราชราคาพุ่งใบละ300แห่ซื้อเลขเด็ดเมืองโคราชราคาพุ่งใบละ300บาทเปิดหวยเด็ดมาแรงนักเสี่ยงโชคซื้อเกลี้ยงแผงหลังกองสลากสัญจรออกรางวัลงวดวันที่1ธันวาคมนี้วันที่30พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณถนนจอมพลหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดมีแผงจำหน่ายสลากกว่า40แผงพบประชาชนนักเสี่ยงโชคเดินทางมาเลือกซื้อสลากกันอย่างคึกคักขณะที่เลขดังที่นักเสี่ยงโชคหามากที่สุดในงวดนี้ก็คือเลข555และ55ภายหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกมาสัญจรงวดวันที่1ธันวาคม66เนื่องในโอกาสเมืองนครราชสีมาอายุครบรอบ555ปีที่ห้องประชุมศรีพัชรินทร์สโมสรร่วมเริงชัยภายในค่ายสุรนารีกองทัพภาคที่2
ทำให้ประชาชนชาวโคราชและนักเสี่ยงโชคทั้งหลายต่างพากันหาซื้อเลข555และเลข55กันจนหมดเกลี้ยงทุกแผงแห่ซื้อเลขเด็ดเมืองโคราชราคาพุ่งใบละ300บาทเปิดหวยเด็ดมาแรงนักเสี่ยงโชคซื้อเกลี้ยงแผงนางสุขเพียบขอสงวนนามสกุลอายุ68ปีหนึ่งในแม่ค้าแผงลอตเตอรี่กล่าวว่างวดนี้เลขดังที่สุดก็จะเป็นเลข555และ55ซึ่งเป็นเลขครบรอบ555ปีเมืองโคราชนอกจากนี้ยังมีเลขอายุย่าโมตอนที่ท่านเสียชีวิตอายุ81ปีก็ขายหมดเกลี้ยงทุกแผงอ่านข่าวสถิติหวยผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ธันวาคมย้อนหลังไป10ปีเลขเบิ้ลออก3งวดอ่านข่าวออกหวยสัญจรโคราชแห่ซื้อเลขย่าโมทะเบียนรถผู้ว่าราชการจังหวัดอายุเมืองหมดเกลี้ยงแผงด้านนายสราวุธขอสงวนนามสกุลอายุ43ปีพ่อค้าแผงลอตเตอรี่กล่าวว่าตอนนี้เลขตอง555ไม่ต้องหาแล้วเพราะทุกแผงขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรกส่วนเลข55ก็ค่อนข้างหายากส่วนเลขดังอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครราชสีมาเช่นเลขอายุย่าโมตอนเสียชีวิต81และเลขพ.ศ.66ก็ขายหมดเกลี้ยงเช่นกันเหลือแต่เลขใกล้เคียงที่พอมีขายอยู่บ้างรายงานแจ้งว่าสำหรับเลขดัง555พบว่ามีการซื้อขายต่อจากลูกค้าด้วยกันเองจนทำให้ราคาพุ่งสูงถึงใบละ300บาทถ้าเป็นเลขชุด 2-5 ใบยิ่งราคาสูงลิ่วซึ่งอยู่กับความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายที่จะตกลงกันเองทั้งนี้เดือนธันวาคมของทุกปีจะมีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมด3งวดเนื่องจากวันที่1มกราคมตรงกับวันปีใหม่จึงต้องมีการเลื่อนมาออกรางวัลในปลายเดือนธันวาคมแทนสำหรับออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล3งวดมีดังนี้วันศุกร์ที่วันที่1ธันวาคม2566วันเสาร์ที่วันที่16ธันวาคม2566วันเสาร์ที่วันที่30ธันวาคม2566นักบินสาวสวยเก่งทำคนฮือฮาที่แท้เป็นอดีตไอดอลวงดังชาวเน็ตฮือฮานักบินสาวสวยแซ่บเก่งเกินใครก่อนจะรู้ความจริงที่แท้เธอเป็นอดีตไอดอลวงดัง AKB48 เมื่อเร็วๆนี้เจียงหมี่แอร์โฮสเตสสาวชื่อดังจากสายการบิน EVA Air อีว่าแอร์ได้โพสต์ภาพขณะที่เธอถ่ายคู่กับนักบินสาวคนหนึ่งซึ่งภาพดังกล่าวได้กลายเป็นที่ฮือฮาในทันทีเนื่องจากความสวยของนักบินสาวที่เตะตาชาวเน็ตเป็นอย่างมากโดยเจียงหมี่ได้ชื่นชมนักบินสาวว่าเธอคือนักบินหญิงที่ซื่อตรงที่สุดของบริษัทแม้แต่นักบินผู้ชายยังกล่าวชื่นชมเพราะเธอเป็นคนสุภาพและนิสัยดีมากมองการไกลสามารถรับมือจัดการปัญหาและสถานการณ์ต่างๆได้เป็นไอยางดีแต่น่าเสียดายที่หนุ่มๆต้องอกหักเพราะนักบินสาวสวยคนนี้แต่งงานแล้วจากนั้นไม่นานโพสต์ของเจียงหมี่ก็กลายเป็นกระแสบนโซเชียลไม่นานชาวเน็ตก็ค้นพบว่านักบินสาวสวยคนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเธอเป็นอดีตไอดอลวงดังอย่าง AKB48 ทีม TP ของไต้หวันโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าหวังซินเธอมีความใฝ่ฝันอยากเป็นไอดอลและเข้าร่วมการฝึกจนได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิก AKB48 ทีม TP แต่เนื่องจากต้องเรียนมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วยอีกทั้งการเป็นไอดอลมีข้อจำกัดหลายอย่างและสถานการณ์ของวงไม่แน่นอนเธอจึงเลือกออกจากวงแล้วทุ่มเทให้กับการเรียนมุ่งสู่เส้นทางการเป็นนักบินอย่างเต็มที่หวังซินล้มเหลวในการสอบนักบินครั้งแรกแต่เธอไม่ละทิ้งพยายามเธอได้บินไปสหรัฐอเมริกาเพื่อฝึกฝนตัวเองและกลับมาที่ไต้หวันสมัครเป็นนักบินได้สำเร็จ
ปัจจุบันหวังซินค่อนข้างเป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 90,000 คนใครที่อยากชมภาพหรือทำความรู้จักเธอเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่อินสตาแกรมของเธอได้เลยคลิกขอบคุณที่มาฮึก01